รู้สึกไงบ้างรู้สึกคือมันต้องทำเองทุกอย่างตั้งแต่ซักผ้าอะไรต่างๆล้างห้องน้ำล้างสระห้องคือทำเองทุกอย่างเจ้าว่าไปล้างห้องน้ำให้ดีกว่าเวลาว่ามาหาคุณพี่คะทารุไปไหมครับทารุไปเป็นเครื่องดูดไปเป็นที่ถูพื้นดูขนดิที่ถูพื้นให้พี่วางไว้นะขนก็คือพร้อมถูพื้นอ่ะอุ้ยส่วนทานี้เนี่ยปัดฝุ่นกวาดพื้นได้ทำอะไรกันน่ะทุกคนเก็บเสื้อผ้าอยู่ฮะเก็บทำไมอ่ะไปอยู่หอแล้วไงพี่วอจะไปอยู่หอพี่วอจะไปอยู่หอทุกคนพี่วอจะไปอยู่หอคนเดียวแล้วอยู่ด้วยแล้วอันนี้คือจะแพ็คหมาแล้วดูเสื้อผ้าดิทำกันจะย้ายบ้านกันน่ะรู้ไหมกระเป๋าแค่นี้คือไม่รู้ว่าจะใส่เสื้อผ้าพอหรือเปล่าเลยนะเยอะมากเอาก็มันตัวใหญ่เอาแล้วก็ขี้ออกมาทำไมอะแล้ววันนี้คือพี่วาวไปเรียนปรับพื้นฐานแค่เดือนใช่ปะเดือนนึงนั่นแหละทุกคนแล้วคือพี่วาวยังไม่ได้ใส่ชุดมหาลัยนะคะที่ไปเรียนปรับพื้นฐานเนี่ยเขาให้ใส่ชุดไปด้วยพี่วาวก็เลยต้องเอาชุดแบบธรรมดาไปอยู่หน่อยนะคะไม่เยอะหน่อยก็เยอะอยู่ใส่ซ้ำไม่ได้เราใส่ซ้ำไม่ได้แย่ใช่พี่วาวจะไปอยู่หอคนเดียวแล้วว่าเศร้าเราจะไม่มีที่ไหนที่บ้านแล้วมีวิญญาณที่ทำอยู่ตลกแล้วไหนพี่ว่าเอาชุดอะไรไปบ้างส่วนใหญ่ที่เห็นเลยนะจะกางเกงยีนเยอะมากเนี่ยนี่ทุกคนอันนี้ก็คือจะเป็นพวกยีนทั้งหลายนะคะก็เนี่ยสีอยู่เยอะมากยีนกี่ตัวเนี่ยคิดว่ากระเป๋านี้จะใส่พอไหมเนี่ยค่ะแล้วพี่ชายก็คือเสื้อผ้าทั้งหมดเลยทุกคนใส่พอหรือเปล่าเนี่ยปะเข้าสู่ช่วง Q&A กันดีกว่าเราเนี่ยจะมาตอบคำถามที่เพื่อนถามเข้ามาเยอะมากแล้วยังไม่ได้ตอบทีเกี่ยวกับมหาลัยพี่วานเองนะคะมาเริ่มคำถามแรกพี่วานนะคะเรียนที่ไหนมหาลัยอะไรเรียนที่สถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นหรือว่าจีนไอเดนจะบอกว่าเป็นคนที่โชคดีมากด้วยความที่ว่ามหาลัยเนี้ยเพื่อนที่อาสามาเรียนเยอะนะเพราะว่ามันเกี่ยวกับญี่ปุ่นอ่ะทุกคนคนที่เรียนศิลป์ญี่ปุ่นก็จะมาเรียนกันเยอะเราก็ยังต้องมีเมคเฟรนด์เพื่อนใหม่อยู่นะคะทุกคนอ่ะคำถามต่อไปนะคะพี่วาวเรียนคณะอะไรสาขาอะไรคะเรียนคณะเทคโนโลยีสารสนเทศสาขา MT หรือว่ามัลติมีเดียนั่นแหละค่ะทุกคนจะบอกว่าชุดนี้พวกเรามีเหมือนกันเลยอันนี้ก็เหมือนกันทุกคนไม่เห็นในทัวร์คีดูนี่ทุกคนน่าจะเคยเห็นในคลิปเวลาถ่ายอันนี้เหมือนกันอันนี้ก็มีเอาง่ายๆนะคือมีเหมือนกันแทบเลยทุกตัวเมื่อก่อนเราเลยมีคนชอบทักไงว่าเราอ่ะเป็นแฟนหรือเปล่าเราก็ชอบมองหน้ากันว่าแบบเหมือนหน้าเหมือนกันตรงไหนแล้วตอนที่พี่วาวเก็บเสื้อผ้าใช่ปะก็เอ้ยดูดีๆนะอย่าเอาเสื้อผ้าสลับหลังใช่เพราะว่าเราด้วยความที่มีชื่อเหมือนกันเราต้องเขียนชื่อไว้ชื่อนี้ของคนเขียนที่ป้ายแล้วพอซักปุ๊บชื่อหายใช่หายก็จะดูเลยว่าไหนก็ใส่อย่างเอ็กเนอร์ตัวเนี้ยมีเหมือนกันนะไม่ได้อยู่เหมือนกันหรอกคนมีเหมือนกัน3คนเลยใช่อันนี้เป็นกระโปรงนี่ทุกคนเคยเห็นบ้างอันนี้ก็เคยใส่เต้นนี่ที่นี่เรามีเหมือนกัน3คนใช่นี่มีเหมือนกัน3คนเหมือนกันจะบอกว่าของว่าก็ไซส์พอๆกับเราเขาเคยหยิบของย่าใส่ผิดด้วยใช่พี่ว่าจริงอ่ะอย่างเงี้ยพี่ว่าก็ตัวเกือบพี่ว่าโตมากเลยทุกคนร้อนตกใจอ่ะถามความรู้สึกหน่อยจะไปอยู่หอคนเดียวค่ะไม่ใช่สิทุกคนนี่คือแบบเป็นการไปอยู่แบบนอกบ้านคนเดียวครั้งแรกในชีวิตของพี่เราเลยรู้สึกไงบ้างรู้สึกตื่นเต้นมากแล้วก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ได้หรือเปล่าคือมันต้องทำเองทุกอย่างตั้งแต่ซักผ้าล้างห้องน้ำสระห้องคือทำเองอย่างทุกคนก็อย่าลืมรอติดตามดูชีวิตมหาลัยใดๆของพี่วาวได้นะจ๊ะจริงแล้วเราว่าคลิปแบบเกี่ยวกับพวกนี้เยอะแน่นอนของเราหน่อยเลยตอนที่ผ่านมาเพื่อนพี่วาวอ่ะมีเปิดไปเรียนปรับพื้นฐานใช่ไหมของคนละมหาลัยแล้วเขาก็โทรมาแบบว่าอุ้ยร้องไห้คิดถึงเพื่อนแล้วพี่วาวก็เลยไปเล่าให้แม่ฟังสรุปแม่บอกว่าเดี๋ยวเป็นหนักของเพื่อนอีกใช่แม่บอกว่าเดี๋ยวเป็นหนักของเพื่อนอีกเพราะว่าตลอดเพราะนี่แบบไม่เคยไปอยู่คนเดียวไม่เคยแบบว่าไปอยู่ไหนไกลๆมาก่อนยังคิดในใจว่าจะเป็นหนักก่อนได้ยังไงตอนเป็นของเพื่อนนะของเพื่อนแบบอุ้ยเพื่อนโดนร้องไห้ตลกอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวรอดูเลยหรือเป ปล่าดูกันโหมซิกแล้วหนึ่ง 3 hours later โอ้ยทุกคนมันตังไม่พอเราจัดใหม่ไหมเพราะว่าพวกยีน่ะย้ายไปฝั่งหนูหมดเลยเพราะฝั่งนี้มันไม่น่าได้เอ้าวัชิเป็นไรคะอุ้ยวัชิเศร้าหรอพี่ว่าจะไปวัชิร้องไห้ไม่ได้มีแค่เสื้อผ้านะใช่มีพวกปลาอะไรอันนี้คือไปซื้อมาสดๆเลยเอ้าวัชิน้องเต็มโต๊ะเลยน้องกล้องสิคะวันนี้เรามาจะมาช่วยเก็บกระเป๋าแน่เลยจะไปอยู่กับพี่มาหรือเปล่าพี่ชีวิตคนเดียวน่าเสียดายชีวิตคนเดียวน่าเสียดายไอ้เป็นปักพวกนะคะทุกคนเตรียมไป2 อันเลยเพราะว่าไปอยู่หอปักพวกนั่นเป็นสิ่งสำคัญจำเป็นมากนะและสิ่งที่จำเป็นถึงก็คือ USB และ Type C ต่างๆมีนี่ด้วยนะคะทุกคนเป็นลายแฟ้มนะคะแล้วก็มีกระดาษวาดรูปเพราะว่าเรียนคณะเนี่ยทุกคนมันเกี่ยวกับการทำแอนิเมชันแล้วก็วาดรูปใช่พี่วาวก็คือกระดาษวาดรูปสำคัญมากก็มีอะไรอีกที่จริงก็เป็นหนังสืออ่านเล่นเฉยๆทุกคนก็คือติดไปก็คือติดไปด้วยทุกคนเราได้ที่เก็บผ้าใหม่แล้วคือม้วนสรุปม้วนตัวนี้มันใส่ได้เยอะมากอ่ะมันใส่ได้เยอะจริงนี่เห็นปะดูใส่ได้เยอะกว่าเดิมต้องเยอะมันโอเคใช่ไหมโอ้ยฮะได้ไงอยากเก่งนี่เลิศอุ้ยคนนี้มาให้กำลังใจเหรอคะจะไปส่งพี่ว่าไหมคะฮานิเราไม่สนใจกล้องเลยเราก็ทำอย่างนี้ค่ะวางทับกันนี่เห็นไหมเนี่ยมันเสื้อตัวกระจิตเลยแล้วก็แบบม้วนเล็กๆแล้วก็เงี้ยฝั่งนี้ต้องม้วนปะปล่อยมันไปเถอะแค่เราม้วนแค่ฝั่งนี้พออุ้ยนี่ไงอุ้ยโอวานมีความเป็นแม่บ้านได้เลยเก่งนี่เจ้าว่าไปล้างห้องน้ำให้ดีกว่าเวลาว่ามาหาคุณพี่คะฮารุไปไหมครับฮารุไปเป็นเครื่องดูดไปเป็นที่ถูพื้นดูขนดิที่ถูพื้นให้พี่วางไว้ฮะขนก็คือพร้อมถูพื้นอ่ะอุ้ยส่วนฮานี้เนี่ยปัดฝุ่นกวาดพื้นได้อะไรเก็บของเถอะยังไม่เสร็จไหนเลยกินพวกนี้เยอะนี่ไอ้น้องเขาปิดที่เหลือเดี๋ยวเราไปใส่อีกกระเป๋าหนึ่งนะคะตอนนี้ก็คือที่เหลือก็มีปาร์คมีแบบว่าพวกแฟ้มหนังสือใดๆแล้วก็พวกแจ็คเก็ตกับฮูดนะคะเดี๋ยวถือไปแล้วก็มีคนนี้ด้วยเดี๋ยวแพ็คใส่กระเป๋าไปด้วยเลยใช่ไหมคะใส่เลยตอนนี้แหละถึงขั้นตอนสำคัญก็คือปิดกระเป๋านะคะว่าเราจะปิดกระเป๋ารอดไหมเอาใหม่แล้วใหม่ละเอามาเราต้องรูดได้สิเดี๋ยวทุกคนมาลองเรามาดูนะว่าพวกเราเนี่ยจะกระเป๋าไปกี่ใบอันนี้แค่วันแรกกันทุกคนนี่เรียบร้อยมาปิดกันดีกว่ามันจะหนักขนาดไหนนะมันดูมากดูดิไม่เป็นไรเราทำได้เปล่าแล้วนั่นแหละมันติดเลยยังลืมไปอ๋ออันนี้ลืมไม่ได้อ้าวได้